สวัสดีครับวันนี้มาดูเตาเหล็กนะครับเตานี้ใช้ได้ทั้งฟืนและถ่านเป็นเตาเก่าซึ่งใช้มานานแล้วครับใช้มาเป็นปีแล้วปกติก็ใช้ฟืนเป็นหลักแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนฟืนโดนฝนเปียกหายากก็เลยมาเพิ่มความถี่ของตะแกรงมาใช้ถ่านใช้ถ่านนะครับเพราะว่านี้ตะแกรงมันค่อนข้างห่างฐานก็เล็กๆมันจะหล่นจะร่วงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นก็มาเพิ่มความถี่นะครับใช้ทนใช้ดีมากนะครับผมใช้เหล็กข้ออ้อยนะครับที่เหล็กข้ออ้อยแล้วก็ทําขาไว้รองก้นหม้อนะครับครับด้านล่างที่ฐานข้างล่างเราทําขาอย่างเพิ่มเพื่อการจมดินนะครับถ้าเกิดฟางที่ดินชื้นหนักครับหนักมากส่วนนี้ไว้ใส่ถ่านนะครับไว้ย่างไว้ปิ้งข้างล่างนี้ใส่ฟืนนะครับหรือจะใส่ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วแต่ความพอใจใช้ดีใช้ทนครับใช้นานหลายปีตอนนี้มาเพิ่มความถี่ครับตะแกรงมันห่างไปสำหรับฐานชิ้นเล็กๆก็เลยมาเพิ่มเติมเชื่อมยากครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วทั้งสนิมทั้งตะกรันทั้งคราบไขมันมันเกาะนี่ครับใช้แว่นตาตัดแสงสะดวกดีครับสั่งตามเน็ตเอาราคาไม่แพงมากผมซื้อมา199โอเคใช้ดีครับเชื่อมยากมากครับเพราะมีแต่สนิมมีแต่ตะกรันไฟไม่ค่อยสปาร์กเท่าไหร่จะเจียก็ลำบากที่มันแคบแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามจิ้มกระแทกแรงๆมีแต่สนิมก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนนะครับทำให้ใช้เองจะซื้อเตาจากท้องตลาดราคาก็หลายร้อยใช้ก็ไม่ทนยิ่งเตาซีเมนต์เตาที่เขาใส่รถบรรทุกมาขายแถวบ้านนะครับใช้ไม่ทนเจอความร้อนเจออะไรหน่อยใช้ไม่กี่วันไม่กี่เวลาก็พังแล้วครับเชื่อมยากมากมันไม่สปาร์กนะครับต้องพยายามต้องหาเหล็กหาอะไรก็ได้มาขูดเพื่อสนิมมันหลุดเผื่อจะได้เหล็กกับเหล็กมาสัมผัสกันแล้วจะได้เชื่อมง่ายขึ้นครับเพราะว่าผ่านการย่างเนื้อแล้วพวกน้ำไขมันมันหยดไปเกาะค้างเป็นเวลานานเป็นปีมันก็เลยเกาะเหล็กเกาะตะแกรงทำให้การเชื่อมยาก
ใช้ทนมากใช้ได้หลายปีครับถ้าใช้ถนอมถนอมหมายถึงว่าอย่าให้โดนความชื้นอย่าให้โดนฝนเก็บในที่ร่มใช้ได้หลายปีนะครับนี่นะครับขาตั้งหม้อเล็กกันหม้อเล็กมันหล่นไปข้างล่างแต่หม้อใหญ่ไม่มีปัญหานะครับใช้เหล็กข้ออ้อยนี้ทนแข็งจะทำเป็นรูปทรงกลมยากครับดัดยากผมเลยใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับข้างล่างใส่ฟืนก็สะดวกใส่ฐานก็ง่ายใช้ดีครับใช้ดีมากเลยครับมาลองกันเลยโอเคครับตัวนี้ใช้ฟืนเล็กๆเป็นฟืนซึ่งเปียกชื้นอยู่เผายากหน่อยครับก็โอเคลมเข้าลมระบายออกก็ดีไอ้ฝั่งนี้นะครับดูจากเน็ตเขาเป็นเล็กๆตัวที่ใช้ฟืนใช้ฐานนี้อันกว้างสี่เหลี่ยมนี่ดีกว่าอันเล็กนี้ใช้ไม่ค่อยดีเห็นจากเน็ตเขาทำก็เลยลองทำดูใช้ไม่ดีนะครับการจุดการก่อไฟก็ยากเพราะมันแคบมันเล็กดูแล้วสวยตัวใหญ่ไม่ได้นะครับนี่ครับฝาปิดฝาปิดเปิดหมายถึงว่าปิดลมไม่ให้ลมเข้าใช้ไม่ค่อยดีครับผมทำแล้วโอ้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โอเคนะครับสำหรับคลิปผมวันนี้ก็มีแค่